ครับก็อยู่กับมิวสิกกระทันเหมือนเดิมแต่วันนี้จะเป็นอะไรทรงอะไรมันคืออะไรมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวมาว่ากันครับไปดูกันเลยครับแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามเราใน YouTube นะครับ Facebook www มิวสิกกระทันนะครับรวมถึงหน้าร้านเพชรเกษม 3A/3 นครนายกพัทยาป่าตองไม่มีก็มีอะไรช่องทางไหนที่ติดตามมิวสิกกระทันได้ก็ลุยติดตามทั้งหมดเลยที่ผมถืออยู่นะครับก็เป็นหนึ่งในเนื้อไม้ที่ทำมาเป็นพิเศษเลยครับเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับสำหรับคาสุกิโซซีรีนะครับไอตัวนี้ก็เป็นมะฮอกกานีส่วนตัวนู้นเป็นโทริซิก้าสปูลเป็นซิก้าสปูลก็เป็นไม้ที่นิยมเอามาทำกีตาร์โดยทั่วไปนะครับมีความแตกต่างทางด้านเสียงแน่นอนนะครับสำหรับ2เนื้อไม้นี้รุ่นนี้เป็นท็อปโซลิดอย่างเดียวนะครับอย่างที่ผมต้องย้ำเดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่าเป็นออโซนะครับราคาก็ประมาณ 4,000 กว่าบาทประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับส่วนด้านข้างด้านหลังก็เป็นลามิเนตมะฮอกกานีเหมือนกันนะครับทั้งตัวสปูลแล้วก็มะฮอกกานีนะครับแต่นี่ต่างกันแค่ไม้หน้านะใช่แล้วตัวนี้เพิ่มมาเป็นพิเศษนิดนึงจะมีโลโก้รูปนกกระดาษนี่ตรงจอยคอตรงนี้นะครับในส่วนของฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็นโรสวูดที่สีค่อนข้างจะแบบว่าสวยนะครับด้านๆดีแล้วก็รอบซาวโฮนะครับก็เป็นโรสวูดฝังไปด้วยอะบาโลนอันนี้ก็เป็นโรสวูดเหมือนกันใช่ไหมพี่เป็นโรสวูดเหมือนกันครับทั้ง2หน้าไม้นี้จะใช้สเปคเดียวกันนะครับบิดก็เป็นโรสวูดนะครับกระดูกทำมาเป็นหย่องนัดนะครับก็เป็นกระดูกแท้นะครับเป็นคาร์โบนนะครับไม่ใช่แบบกระดูกอัดปนแล้วมันอัดขึ้นรูปนะไม่ใช่นะอันนี้เหลาเลยแล้วแผ่นเพจก็จริงๆดูแล้วมันก็ไม่มีเพจแตกนะครับแต่มันเป็นสีไอวอรี่รอบๆหัวเนี่ยนะแล้วก็โลโก้คาสุกิรวมถึงกิมมิกโลโก้ของเขาจะเป็นรูปนกกระดาษก็เป็นสีไอวอรี่เหมือนกันลูกบิดเป็นไงลูกบิดสวยนะโอเพนเกียร์นะครับถ้าเกิดว่ามันฝืดมันเครื่องมันไม่เข้าใจเราอะไรเงี้ยก็สามารถปรับแต่งได้หยอดน้ำมันหยอดแป้งได้ตามอัธยาศัยสายที่ให้มาเป็นดัตเตอร์เรโอ EP11 นะครับหมุดก็เป็น ABS สีดำนะครับแต่เนี่ยสวยจริงๆตรงนี้แล้วก็มีระบบทานอะคูติกนะครับลืมพูดไปให้น้องไอพูดเลยเป็นภาคไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์ให้เรามีเสียงรูมเสียงฮอร์นนะครับแล้วก็มีดีเลย์สามารถสร้างเสียงโดยตัวมันเองไม่ต้องไปต่อลำโพงภายนอกแต่ถ้าอยากต่อลำโพงภายนอกก็สามารถใช้เอฟเฟกต์ที่มีอยู่ใน3ปุ่มนี้แต่ผมชอบรุ่นคาสุกิแท็ก1อะคูสติกปิกอัพตัวนี้นะก็คือมันสามารถออกแบบ3ปุ่มเนี่ยให้ใช้งานได้กว้างก็คือมีปุ่มเฟดอยู่ในวงล้อเดียวกันไอ้วงล้อด้านนอกหรือดาวด้านนอกก็หมุนเอาปรับวอลลุ่มแล้วก็มีปุ่มดีเลย์ฮอลลูมอะไรอยู่ในนี้เลยตอนนี้เดี๋ยวลองซาวแบบง่ายๆเป็นอะคูสติกก่อนเพียวๆนะพี่นะเพียวๆเลยแบบเข้าไมค์ตัวนี้โดยตรงเลยนะครับเสียงก่อนเลยเดี๋ยวจับอีง่ายๆเลยนี่เอกลักษณ์ของฮอกกานีมันจะพุ่งๆหน่อยนะครับเบาๆนะเนี่ยใช้แรงไม่เยอะนะพี่นะแบบดีเบาๆก็ไม่กล้าดีดแรงดีดแรงมันจะดังมากครับอ่ะลองดูสปรูซมั่งจะนุ่มขึ้นนี่แหละที่เขานิยมเอาไม้สปรูซมาทำไม้หน้าเพราะว่าเสียงมันจะแบบว่านุ่มนุ่มกว่ามะฮอกกานีแน่นอนแต่ถ้าใครแบบสายแบบอยากได้เสียงพุ่งๆนะมีเอกลักษณ์อาจจะไปเกาหรือไปเล่นเป็นเมโลดี้ก็ออกง่ายดีนะ 4,000 กว่าบาทได้ครับโซลิดลองตัวนู้นอีกทีนึงยังไม่เปิดทานอะคูสติกนะครับนี่ขอใช้ปิ๊กโอเคพี่ไม่เหมือนกันจะได้เหมือนกันนะพี่นะเออว้าวไม่ได้เปรียบนะเสียงมันก็ใสนุ่มอันนี้แบบเข้าไมค์โดยตรงเลยประมาณนี้เจ้าตัวคาสุกิโซซิลี่เนี่ยเรื่องของเสียงภาคโปร่งอย่างเดียวไม่ต้องพูดถึงแล้วมันขายมา2ปีแล้วที่ว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเทสเสียงหลักๆจริงๆวันนี้ที่จะพูดถึงคืออยากให้ซาวด์เทสเจ้าตัวทานอะคูสติกใช่คาสุกิแท็ก1ทานอะคูสติกตัวนี้นะที่ติดมาให้กับ Top Solid GA Soul Series ตัวนี้แล้วกันนะครับมันติดมาให้เนี่ยตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยมันมีแต่สปูทนะครับก็ลองสปูทไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้ามันติดไอตัวมะฮอกกานีมาให้เมื่อไหร่เดี๋ยวก็มาลองทีนึงแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปลองฟังเสียงระบบทานอะคูสติกในหลายๆรูปแบบแล้วกันโอเคนะโอเคไปลุยกันเลยครับ
ครับต่อไปก็เดี๋ยวมาลองภาคไฟฟ้าทานอคูติกกันบ้างนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ต่อแอมป์นะครับก็คือเสียงจะผ่านเข้ากับไมค์นะครับโดยใช้ลำโพงในตัวของกีตาร์นะครับจะลองเริ่มจากเสียงรูมนะครับครับต่อไปจะเป็นเสียงฮอนะครับตัวนี้จะเสียงฟุ้งกว่านะครับโอเคครับต่อไปก็เป็นเสียงดีเลย์นะครับเราสามารถผสมเสียงกับดีเลย์ก็ได้นะครับเสียงรวมเสียงฮอผสมกันได้นะครับแต่ผมจะลองเป็นเสียงดีเลย์เพียวๆก่อนแล้วกันนะครับลองผสมเสียงกันบ้างนะครับผมจะลองผสมเสียงกับฮอร์แล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวจะมาลองภาคไฟฟ้าทานอคูติกกันบ้างนะครับตอนนี้ผมต่อแอมป์แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงรวมกันก่อนนะครับตอนนี้ก็จะใช้เป็นเอฟเฟคในตัวกีตาร์นะครับผมเริ่มจากเสียงรวมนะครับต่อไปเป็นเสียงฮอนะครับเมื่อกี้รูมผ่านไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นดีเลย์นะครับดีเลย์นี่เราสามารถที่จะให้เสียงมันตามเร็วตามช้าได้นะครับนี่ก็จะช้าลงนะครับเราสามารถปรับได้ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเฟดด้วยนะครับเดี๋ยวปิดรีเวิร์บกับคอรัสไปก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเฟดนะครับย่านเสียงก็จะต่างกันนะครับเดี๋ยวจะ
ีคอร์ดให้ดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ผมจะปรับตามที่ผมชอบนะครับผมก็จะใช้แบบเสียงรูมนิดหน่อยนะครับเอาแบบเป็นเพลงที่ชอบแล้วกันนะครับเพลงนี้คิดขึ้นเองประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับภาคอะคูสติกแล้วก็ภาคชานอะคูสติกนะออกลำโพงให้ด้วยแล้วก็ไม่ออกลำโพงด้วยแล้วกันทั้งระบบเสียงภายในแล้วก็ระบบลำโพงภายนอกแบบจ่อโดยตรงไม่ปรุงแต่งเสียงเลยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะสั่งซื้อกันมีกีตาร์ดีๆสักตัวนึงนะครับไม่ต้องไปซื้อลำโพงมีลำโพงภายในระบบชานอะคูสติกแท็กวันนะครับก็หวังว่าน่าจะถูกใจวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วจบแล้วนะครับสำหรับเราสองคนผมหนุ่ยกับไอซ์นะครับวันนี้ก็ลาไปด้วยเจ้าคาซุกิโซซิลี่ GA ทานอะคูสติกมิวสิกอันทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนละปีครับสวัสดีครับคนละครเลยนะพี่นะ